สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังนักกีตาร์มือใหม่ครับมีบางท่านอาจจะรู้สึกสับสนนะครับว่าตอนที่ฝึกกีตาร์แล้วรู้สึกว่าตีคอร์ดด้วยปิ๊กเนี่ยได้คล่องเนี่ยอาจจะตีคอร์ด C คอร์ด G คอร์ด A minor คอร์ด D minor อะไรเงี้ยได้คล่องแล้วเนี่ยทีนี้อยากจะลองฝึกเกาสายเนี่ยนะครับสมควรที่จะทิ้งปิ๊กไปแล้วก็เริ่มต้นมาเกาสายด้วยปลายนิ้วมันจะดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าจะเกาหมายถึงว่าทำความคุ้นเคยกับปิ๊กจากที่ทำความคุ้นเคยด้วยการตีคอร์ดการอะไรมาแล้วเนี่ยทำความคุ้นเคยกับการเกาสายไปเลยมันจะผิดไหมแล้วมันจะได้อะไรหรือว่าไม่ได้อะไรบ้าง นะครับในการฝึกเกาสายด้วยปิ๊กเนี่ยนะครับวันนี้มาคุยหัวข้อนี้กันการเกาสายด้วยปิ๊กเนี่ยมันจะมีความยากกว่าการเกาสายด้วยปลายนิ้วผมขออนุญาตบอกทุกคนก่อนทำความเข้าใจนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดไม่ 100% แต่ถ้าโดยทั่วๆไปส่วนมากเนี่ยก็คือมันเป็นอย่างนี้ที่เกาสายด้วยปลายนิ้วเนี่ยมันง่ายก็เพราะว่านิ้วเนี่ยมันติดอยู่กับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งแล้วเราไม่ต้องจับต้องถือโอกาสที่จะทำหลุดทำร่วงเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้คนส่วนมากก็เลยพอตีคอร์ดพออะไรเลยปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็เมาปลายนิ้วในการเกานะประมาณนั้นนั่นคือเหตุผลหลักแต่ถ้าจะต้องเกาด้วยปิ๊กเนี่ยแล้วมันจะได้อะไรมันจะได้เรื่องพื้นฐานในการที่จะฝึกโซโล่นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรที่จะฝึกเกาสายด้วยปลายนิ้วนะครับจริงๆมันอยู่ที่ว่าคุณมีเวลาในการฝึกซ้อมแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณมีวันนึงมีเยอะมีมากนะครับคำว่ามากมากขนาดไหนล่ะเอาสักครึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นไปแล้วกันนะฮะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เนี่ยผมถือว่าเริ่มเยอะแล้วก็พยายามที่จะฝึกทั้งปลายนิ้วแล้วก็ทั้งปิ๊กแต่ทั้งฝึกด้วยปิ๊กแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะโซโล่ได้อย่างไรบ้างการเกาสายกับการโซโล่จะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเล่นทีละโน้ตไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ตามครับสมมติว่าผมจะโซโล่ใน C นะครับผมโซโล่ใน C เป็นแบบประมาณนี้อันนี้คือโซโล่นะฮะแต่ถ้าผมจะลองเกาสายใน C ล่ะมันก็เหมือนกันเห็นไหมก็คือผมเล่นทีละโน้ตผมเล่นทีละโน้ตผมจะไล่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ไปเนี่ยทีละตัวไม่ว่าจะเป็นเกาสายหรือว่าโซโล่แต่ถ้าตีคอร์ดอันนี้ไม่ใช่ละนะฮะเห็นไหมครับแต่การโซโล่มันจะมีความยากอยู่ตรงที่ว่ามันจะต้องนิ้วมือซ้ายมันจะต้องเคลื่อนไหวไปมาในการที่จะหาโน้ตอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวมากมายถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นเร็วเท่าไหร่นักสมมติว่าเป็น C อย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกาสายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเคลื่อนไหวไปไหนมือก็ยังคงอยู่ในบล็อกเดิมใช่ไหมมือซ้ายนะดังนั้นมันก็จะพูดง่ายก็คือการโซโล่นะครับมันจะเป็นการขยับเลเวลขยับสเต็ปความยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจากที่คุณใช้ในการตีคอร์ดมาเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเกาสายใช้ชำนาญโดยใช้ปิ๊กเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยฝึกโซโล่เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในสเต็ปต่อไปนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปฝึกโซโล่นะครับถ้าสมมติว่าสเต็ปคุณมาประมาณนี้สเต็ปคุณมาแบบว่าโอเคคุณสับสนว่าไอ้ฉันสมควรที่จะหัดเกาสายด้วยปิ๊กไหมเนี่ยโอเคคุณเกาให้มันคล่องไปเลยนะครับเกาให้มันคล่องจะมันเกาสูตรไหนก็แล้วแต่ให้มันคล่องไปเลยพอคุณคิดว่าคุณคล่องเสร็จปุ๊บคุณลองมาฝึกโซโล่คุณจะง่ายขึ้นเยอะจะง่ายกว่าคนที่ไม่เคยแบบว่าใช้ปิ๊กแล้วอยู่ๆจะมาเอาปิ๊กฝึกโซโล่โดยการฝึกไล่สเกลเนี่ยมันจะเก้งๆก้างๆเลยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณผ่านไอ้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าไปได้เลยนะมันจะพลิกแพงไปได้เลยนะฮะดังนั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนไม่ใช่เรื่องผิดแต่ย้ำนะครับว่าในห่วงนี้คุณควรที่จะหาเวลาว่างนะครับในการเกาสายเนี่ยมาลองเกาแบบเบสิกก็คือเกาโดยการใช้ปลายนิ้วคุณจะกำปิ๊กก็อย่างที่ผมทำนี่ก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับฉันจะเล่นแบบได้หมดนะฮะแบบได้หมดเลยแล้วแต่ความสะดวกแต่ถ้าผมสไตล์ของผมจะมักจะชอบกำไว้อย่างนี้เพราะว่าผมมีเหตุผลส่วนตัวนะครับก็คืออยากจะเอาปิ๊กมาก็เอามาเร็วแบบไม่ต้องติดไม่ต้องขัดอยากจะเอานิ้วก็เล่นไปเลย
นะครับทุกคนโอเคนะครับนี่คือเทคนิคน้อยๆที่นำมาแชร์กันลองเอาไปประยุกต์กับการฝึกฝนของตัวเองดูครับ